เรื่องราวของการที่เพจดังใช้ AI ตัดต่อรูปพระสงฆ์ไปเล่นกีตาร์ร็อกเลยร็อกเกอร์หรือไปอะไรนะไปแข่งรถแบบนี้เป็นต้นแต่เป็น AI เป็น AI เหมือนมากเลยนะเนียนมากเหมือนมากแล้วเห็นคนแชร์เยอะมากแต่สำนักพุทธบอกไม่ขำมันต้องเคารพกันบ้างโอ้ดูเนี่ยในเลี้ยว TG1 ปิวเลยนะเขาบอกว่าเอาพระเอาอะไรมาเนี่ยมาตัดต่อมาทำแบบนี้ไม่เหมาะสมะนะฮะล่าสุดคุณผู้ชมเรื่องไปถึงคุณพวงเพชรชุลละเอียดแล้วนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่คุณพวงเพชรเนี่ยกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็ได้พูดถึงกรณีเพจดังใช้ AI แต่งรูปประสงค์ไปเล่นกีตาร์ไปแข่งรถอะไรต่างๆบอกเรื่องนี้ครับได้รับรายงานจากสำนักพุทธแล้วส่งเรื่องให้กับตำรวจไซเบอร์ไปแล้วนะครับให้ตามตัวผู้ที่ทำเพจดังกล่าวแล้วเมื่อถามว่าแบบนี้จะถึงขั้นกระทบศรัทธาประชาชนหรือเปล่าคุณพวงเพชรบอกว่าคนที่ดูก็ต้องมีวิจารณญาณด้วยดูก่อนว่าอันไหนข่าวจริงอันไหนข่าวปลอมเพราะโลกโซเชียลถือเป็นที่บ่อนทำลายพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ช่วยกันอย่าไปแชร์ในเรื่องพวกนี้พระไปเที่ยวคาราโอเกะที่ตัดต่อนะพระเล่นกีตาร์พระแข่งรถคุณพวงเพชรบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นไปไม่ได้อย่าไปแชร์กันตอนนี้มันเป็นเรื่องของข่าวปลอมอะเรื่องของเฟกนิวเพราะนั้นคนที่ดูต้องมีวิจารณญาณก่อนดูก่อนว่าอันไหนเป็นข่าวจริงข่าวปลอมเนาะเพราะว่าในเรื่องของโซเชียลเนี่ยมันก็เป็นบ่อนทำลายพุทธศาสนาเนาะในความคิดพี่บอกว่าเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันอย่าไปแชร์เรื่องพวกนี้พระไปเที่ยวคาราโอเกะหรือไปพาไปขี่มอเตอร์ไซค์อย่าไปแชร์มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เรื่องที่พระไปสตาร์บัคก็ไม่ใช่ยังไม่ทราบนะเขาตรวจสอบอยู่เขาส่งภาพไปให้วัดทุกวัดทั้งประเทศเลยดูว่าเป็นพระองค์ไหนวัดไหนแต่ก็อาจจะไม่ใช่พระจริงก็ได้ค่ะน้องมันไม่ใช่เรื่องจริงมีที่ไหนพาไปขี่มอเตอร์ไซค์จีวรปลิวพาไปนั่งคาราโอเกะอย่างนี้อ๋อเหรอไม่มีเหรอไม่รู้เหมือนกันอาจจะแบบไม่ได้ใส่จีวรหรือเปล่าแหมเห็นหลายคนไปคอมเมนต์นะไปแซวนะบอกว่าโอ้จริงๆพระนอกรีดก็เยอะยุคนี้แต่ว่าอันนี้เข้าใจว่ามันเป็น AI นะอันนี้เป็น AI มีจีวรด้วยไงคือพระข่าวเฉาไปเที่ยวคาราโอเกะมีแต่อันนั้นคือเขาใส่ไปเวทไปไม่ได้ใส่จีวรออกไปดึกๆอ๋อเพราะฉะนั้นคุณพวงเพชรก็ได้ตอบข้อซักถามกรณีมีการเผยแพร่คลิปวิดีโออีกหนึ่งกรณีเป็นพระนี่ครับรูปนี้อัดคลิปฉันกาแฟยี่ห้อดังแล้วบอกว่าได้มาจากปัจจัยญาติโยมพูดอย่างนี้เลยบอกว่าปัจจัยญาติโยมถวายมาก็มาซื้อกาแฟยี่ห้อดังฉันสังคมก็วิพากษ์วิจารณ์คุณพวงเพชรก็บอกเดี๋ยวต้องไปสืบก่อนว่าเป็นพระจริงก็เป็นพระจริงหรือไม่แล้วทำเนี่ยเป็นการทำคอนเทนต์เฉยๆหรือเปล่าผู้สื่อข่าวก็ถามกลับว่าแล้วอย่างกรณีเพจดังใช้ AI แต่งรูปพระเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยบางคนเขามองมุมกลับนะเขามองว่ามันเป็นการส่งเสริมพุทธศาสนาได้เหมือนกันส่งเสริมยังไงอ่ะแต่ก็ไม่รู้ส่งเสริมยังไงแต่ก็บางคนก็มองว่าเป็นการทำให้มีสีสันมากขึ้นก็ไม่แน่ใจแต่คุณพวงเพชรก็ปฏิเสธจะตอบแล้วก็ขึ้นรถออกจากทำเนียบไปเลยนะครับค่ะติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย